เน็ตก็พากันชื่นชมภาพใน Instagram เป็นภาพสุดประทับใจนะคะของพระณเดชน์ที่ก็มาโปรดโยมพ่อซึ่งกำลังไม่สบายโพสต์ผ่าน IG ของแม่แก้วแล้วก็ผู้จัดการส่วนตัวอย่างคุณเอสุภชัยค่ะกลายเป็นภาพที่ชาวเน็ตต่างพากันชื่นชมแล้วก็ซาบซึ้งในสายสัมพันธ์ของพ่อกับลูกนะคะเมื่อพระณเดชน์เดินทางกลับมาที่บ้านพักในกรุงเทพเพื่อให้พ่อโยชิโอนะคะที่กำลังป่วยเนี่ยได้เกาะชายผ้าเหลืองของพระลูกชายโดยภาพนี้ก็ถูกโพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมของแม่แก้วสุดารัตน์คุกิมิยะพร้อมกับข้อความถ่ายทอดความปลื้มปิติที่ได้เห็นพระณเดชน์เดินทางมาโปรดโยมพ่อก้มลงเป่ากระหม่อมพร้อมด้วยพวงมาลัยแล้วก็เป็นวินาทีที่พ่อโยชิโอนั้นนะคะรอคอยมาตลอดชีวิตค่ะเช่นเดียวกันกับที่ผู้จัดการดาราชื่อดังนะคะคุณเอสุภชัยก็โพสต์ภาพเดียวกันพร้อมกับข้อความบรรยายช่วงเวลาที่พระก้มลงกอดพ่อที่ไม่สบายให้พ่อได้สัมผัสกับชายผ้าเหลืองแล้วก็กล่าวว่าบุญใดในโลกไม่เท่าบุญที่ทำให้กับพ่อแม่ค่ะนอกจากนี้นะคะใน Instagram ของผู้จัดมือทองก็ยังได้โพสต์ภาพของดาราสาวอ้ําพัชราภาที่ก็มาร่วมเตรียมอาหารเพื่อถวายเพลแด่พระณเดชน์เมื่อวานนี้ด้วยเช่นเดียวกันโดยพระณเดชน์นะคะก็จะมีกำหนดศึกในวันพฤหัสบดี